เรื่องพรามไม่ควรประหารพรามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเถระถูกพรามตีประชาชนเป็นอันมากในที่แห่งหนึ่ง กล่าวคุณนกถาของพระเถระว่าน่าชมพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราท่านเป็นผู้มีความอดทนเป็นเลิศแม้ว่าจะมีคนด่าอยู่ก็ตามคนทุบตีอยู่ก็ตามท่านก็จักไม่โกรธครั้งนั้นพระมิจฉาทิฏิคนหนึ่งถามว่าใครกันไม่โกรธพระเถระของพวกฉัน ไม่มีบุคคลยั่วให้ท่านกโกรธกระมังพรามข้อนั้นหามีไม่ถ้าเช่นนั้นเราจะยั่วให้ท่านกโกรธถ้าท่านสามารถก็จงยั่วให้พระเทระกโกรธ,ธในวันหนึ่งเมื่อเห็นพระเทระกำลังเดินบินธบาตอยู่นั้นพรามนั้นได้เดินตามท่านไป แล้วเอามือไปทุบหลังท่านอย่างรุนแรงพระเทระไม่แสดงความสนใจแม้กระทั่งว่าหันกลับมามองว่าใครเป็นผู้ทําร้ายท่านท่านยังคงเดินต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเห็นพระเทระไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบอะไรออกมาเช่นนั้นพรามนั้น ก็เกิดความตื่นตระหนกทั่วร่างกายเกิดความเร่าร้อนจึงได้ก้มลงกราบที่เท้าของท่านแล้วกล่าวขอขมาโทษว่าขอท่านจงอดโทษแก่กระผมเถิดขอรับพระเทระกล่าววา่านี่อะไรกันกระผมทุบหลังท่านเพื่อประสงค์จะทดสอบท่าน ช่างเถิดเราอดโทษให้ท่านท่านผู้เจริญถ้าท่านอดโทษให้กระผมไซก็ขอจงรับบาทที่เรือนของกระผมเถิดดังนี้แล้วได้รับบาทของพระเทระนำพระเทระไปเรือนแล้วถวายพัดพวกประชาชนโกรธต่างก็คิดว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐของพวกเราถูกพรามนี้ทำร้ายพรามไม่ได้ถูกลงโทษอะไรพวกเราจักฆ่ามันเสียในที่นี้แหละดังนี้แล้วถือก้อนดินและท่อนไม้ไปยืนซุ่มอยู่ที่ประตูเรือนของพรามพระเทระลุกขึ้นเดินไปโดยมีพรามถือบาดเอินตามประชาชนเห็นพรามนั้นเดินไปกับพระเทระ จึงเรียนว่าท่านขอรับขอท่านจงรับบาทของท่านแล้วให้พรามกลับเสียพระเทระกล่าวว่านี่เรื่องอะไรกันบาศกพรามทำร้ายท่านพวกกระผมจักลงโทษเขาก็ท่านถูกพรามนี้ทำร้ายหรือหรือว่าเราถูกท่านถูกขอรับ พรามนั้นทําร้ายเราแต่ได้ขอขมาแล้วพวกท่านจงไปกันเถิดเมื่อส่งประชาชนไปแล้วให้พรามกลับแล้วได้ไปสู่วิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าพระสารีบุตรเทระผู้ถูกพรามทําร้ายยังไปนั่งรับบาตรในเรือนของพรามนั้นต่อไปนี้เขาจะไม่ละอายต่อใครใค จััดเทททีี่ยยวุุกกตภิษ้งหลาพรามไม่ควรทำร้ายพรามพระาศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วพระาศสาสดาสตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายพรามชื่อว่าทำร้ายพรามย่อมไม่มีแต่พรามผู้สมณะจักเป็นผู้ถูกพรามค์คฤหักทำร้ายได้ขึ้นชื่อว่าความโกรธนั่นย่อมถอนขึ้นได้ด้วยอนาคามิมักดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่า พราหมไม่ควรทำร้ายแก่พราหมไม่ควรจองเวรแก่เขาหน้าติเตียนพราหมผู้จองเวรยิ่งกว่าพราหมผู้ทำร้ายนั้นความห้ามใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายใดความห้ามใจนั่นย่อมเป็นความประเสริฐไม่น้อยแก่พราหมใจอันประกอบด้วยความเบียดเบียน ย่อมกลับได้โดยวัตถุใดๆความทุกข์ย่อมสงบได้เพราะวัตถุนั้นๆนั่นแหละในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องพรามไม่ควรประหารพรามจบ